มันควรจะเป็นพลังงานอะไรถ้าถามผมผมตอบว่ามันเป็นพลังงานของแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตพลังงานของโลกใบนี้คือพลังงานแม่เหล็กต้องเป็นแม่เหล็กโลกเท่านั้นนะไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นนะโอเคนะผมเว้นช่องว่างเอาไว้ให้ท่านคิดเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงนี่คิดยังไงก็ไม่ได้มันก็ได้แค่รู้วันหนึ่งข้างหน้ามันจะเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บทุกคนจะเข้าใจสิ่งนี้ดีชัดเจน 100%แนวราบนะฮะเราสู้กับพลังงานจนทุกคนจะสู้กับพลังงานจนหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายล้วนแต่สู้กับพลังงานจนในการให้เรียนแนวราบถ้าหากว่าขึ้นที่สู่แนวตั้งจะสู้กับพลังงานสัตว์สามารถจะมาใช้งานได้บุคคลนั้นต้องพูดภาษาที่มันเป็นไปไม่ได้ครับต้องอยู่ในการของโลกใบนี้ให้ได้เท่านั้นเองมีไหมครับในโลกใบนี้มีใครอยู่ในการของโลกใบนี้ได้อย่าไปหามันไม่เจอหรอกข้างนอกหายังไงก็ไม่เจอแต่เรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะหยุดการหมุนของโลกไปนี้ได้แต่เราต้องหยุดตัวเราซะก่อนถ้าเราสามารถหยุดตัวเราได้มันก็จะกลายเป็นหยุดการหมุนของโลกไปนี้ได้แต่ว่ามาหาตัวเราแล้วนะมาหาตัวเรานะถามว่าองค์ของตัวเรามีอะไรบ้างภาษาที่ใช้สื่อสารกันโดยรวมกายใจจิตร่างกายของเราใจของเราจิตของเราถ้าใครก็ตามที่สามารถดูเรื่องกายใจจิตของเราได้สมบูรณ์และบริบูรณ์มันจะรู้เข้าใจสภาวะการหยุดของโลกใบนี้ได้แน่นอนเพราะว่าหลวงออกบอกไว้เสมอว่าคำพูดนี้พูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนคือเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนย่อของโลกโลกใบนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลออกจากตัวเราไปตามรัศมีทำการไปไกลเท่าไหร่ไม่รู้สื่อสารให้ตายไงก็ไม่ได้ที่จะบทไม่สามารถศึกษาสิ่งแวดล้อมภายนอกให้มีจุดจบได้ไม่มีทางให้ตังไหนก็ไม่ได้จะกี่รุ่นต่อกี่รุ่นสะสมมาศึกษาภายนอกไม่มีทางรู้ได้เด็ดขาดแต่ถ้าหากว่าเราเซตโปรแกรมใหม่ว่าตัวเราคือส่วนย่อของสิ่งนั้นตัวเรามีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบด้วยอัตราส่วนผ่านภาษา
ั่นคือเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตทั้งพืชและสัตว์เขาก็ได้คำตอบมาตรงนั้นเองแต่นักวิทยาศาสตร์เขาไม่เคยตั้งข้อสงสัยเหมือนกับเจ้าชายสัตว์ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมมนุษย์จึงแก่เจ็บแล้วก็ตายนั่นนะยิ่งใหญ่ไม่มีสักอย่างโทษมีทุกอย่างไม่สักอย่างหนึ่งเดินเข้าไปก้าวเดียวเป็นพระมหากษัตริย์เลยครับพระองค์ยืนเส้นอยู่ในเส้นที่จะรับไม่รับลูกชายพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวยืนอยู่ในเส้นนั้นเลยนะเส้นเป็นเส้นตายก็ว่าได้ถ้าก้าวไปยังทางโลกปุ๊บเป็นพระมหากษัตริย์สมบูรณ์แบบที่สุดคำสอนมีว่าถ้าหากว่าเป็นพระมหากษัตริย์จะเป็นถึงขั้นพระจักรพรรดิแปลว่าจะดูแลปกครองภาคพื้นดินทั้งหมดโดยมีแม่น้ำทั้ง5รอบๆโดยมีมหาสมุทรทั้ง5รอบๆแปลว่าภาคพื้นดินรู้หมดยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งถ้าเป็นนักปกครองถึงขั้นเป็นพระมหาจักรพรรดิแต่เป็นบุญของโลกหรือเปล่าเป็นบุญของมนุษยชาติหรือเปล่าพระองค์จึงไม่เลือกเดินถนนสายนั้นเราท่านก็ต่างสงสัยต่างก็เกิดไม่ทันก็แปลว่าคำตอบว่าเหตุใดมันถึงแก่เจ็บตายมันน่าจะเป็นคำตอบที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่จะมาเป็นนักปกครองโดยเขาเรียกว่าโดยภาษาทั่วไปมักจะพูดคำว่าโดยซับคอนเซ็ปต์ของพระองค์หรือในนโมโดยจิตใต้สำนึกของพระองค์มาถึงวันนี้เลิกพูดคำว่าซับคอนเซียสแล้วนะครับนะนโมเลิกพูดคำว่าจิตใต้สำนึกได้แล้วถ้าใครยังเกาะเกี่ยวคำว่าติดจิตใต้สำนึกอยู่จะไปไม่ถึงฝั่งต้องปลดปล่อยความเชื่อไม่ใช่ความผิดถูกกรอบมาตลอดนักวิชาการกลุ่มชีกลุ่มจิตวิทยามนุษย์เรานี่จะมีเรื่องของซับคอนเซียสลุงหมอพูดเมื่อวันอาทิตย์เดือนไหนที่ผ่านมาใครอยู่ตรงบรรยากาศนี้เรื่องของสิ่งเหล่านี้หนึ่งมันมีคำว่าจิตสำนึกจิตเหนือสำนึกจิตไร้สำนึกแล้วก็จิตใต้สำนึกจิตคำเดียวเนี่ยอธิบายได้สี่ช่องทางนักจิตวิทยาได้แค่จิตใต้สำนึกคือซับคอนเซียสนั่นเองกี่ร้อยปีกันมาแล้วคือสั่งสมวิชาจิตวิทยาที่เราเรียนกันมาเยอะหน่อยทุกวันนี้มีกระบวนการเรียนรู้แต่ณวันนี้เราเข้าใจเขาซะว่าวันนี้ต้องการจะเข้าใจตัวเรามากกว่าเรื่องกายใจจิตครับแน่นอนนะครับว่าเจ้าชายสันนั้นเมื่อมีเกิดมาก็มีคำถามแล้วว่าทำไมมันถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายก็ตามออกไปหาในรั้วในวังก็หาไม่เจอถามใครก็ตอบไม่ได้ก็เลยออกไปหาป่าจะเดินทางด้วยวิธีไหนเรื่องของพระองค์ลุงหอไม่เกี่ยวตามประวัติเราเองครับจะเป็นม้ากันตะกาหรือพุทธนาชนะว่าไปจะโดดข้ามกำแพงแบบไหนก็แล้วแต่จะว่ากันเม้นอย่างก็เม้นได้หมดแหละเขียนเม้นก็ได้เขียนได้หมดเพราะว่าเราต่างเกิดไม่ทันถามว่าเชื่อไหมเชื่อก็ไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดแต่ถามว่าเรากำลังพูดเรื่องเขาอยู่เรากำลังพูดเรื่องพระองค์อยู่เห็นไหมมันก็ยังเป็นเรื่องนอกตัวเราอยู่ถามว่าเชื่อถือได้ไหมก็เชื่อถือไปเถอะครับมันไม่ได้แบกไม่ได้หามกับสิ่งเหล่านี้เพียงแต่เราใช้ความเข้าใจความเข้าใจเป็นนามธรรมนะครับไม่ใช่ก้อนหินนะฮะจะต้องมาแบกเป็นน้ำหนักความเข้าใจเป็นนามธรรมนะครับนะฮะเอาล่ะคำถามมีว่าพระองค์จะต้องดันด้นออกไปจากเวียงวังครั้งนาไปถามหาคำตอบทำไมถึงแก่เจ็บตายในป่าเขาอำนาจไพรหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้หิวได้กินไหมเนี่ย
ง่วงได้นอนหรือเปล่าร้อนได้อาบน้ำหรือไม่เราไม่ใช่พระองค์เราไม่สามารถรู้ได้จะเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเหมือนกันนะวันนี้หิวก็ต้องหาวิธีทำมาหากินง่วงก็ที่นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองบางคนจะตายแล้วยังไม่ยอมตายพยายามเจาะจมูกเข้าไปเจาะคอเข้าไปช่วยหายใจสุดท้ายแล้วก็เผาทุกรายไม่เหลืองั้นเมื่อเรารู้ว่าแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกอย่าไปฝืนธรรมชาติโยมถ้าฝืนมาแล้วมันจะค่าใช้จ่ายหมดมาถึงวันนี้รู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดซะอย่าให้องค์ความรู้อื่นในมาหลอกเราอีกต่อไปเราสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองทั้งหมดในส่วนตัวของเรามันจะที่ว่าใครล่ะผ่านมาจะนำพาในการศึกษาที่ว่านั้นส่วนหนึ่งแล้วก็มีแต่ความเชื่อตลอดเอาฮะย้ำความเชื่อไม่ใช่ความผิดหน้าวันนี้นำมาสลายความเชื่อดีไหมปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาก่อนดีไหมดีไหมคำพูดอย่างนี้มันเป็นคำพูดที่มีการเปิดใจ open mind แปลว่าไม่ได้ผูกขาดคำว่าดีไหมมาสลายความเชื่อกันดีไหมความเชื่อนี่มันตกผลึกมากครับพระองค์ทรงตรัสเรื่องความเชื่ออย่าเชื่อกัลยาณสูตร10ข้อ10ประการสุดท้ายพระองค์ยังบอกว่าอย่าเชื่อฉันด้วยนะถ้าหากว่าไม่เชื่อพระองค์จะเดินตามพระองค์ไปทำแมวทำไมวะเนี่ยนะมันก็ย้อนแย้งกันไอ้ตัวย้อนแย้งเนี่ยฮะทำให้เราขบคิดถ้าคนไม่ย้อนแย้งมันก็จะลอยตามน้ำไปเรื่อยไปตามกระแสไปตามค่านิยมนานๆเข้าเลยกลายเป็นค่านิยมเช่นปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นเดินเรื่อยเป็นแถวเป็นแนวไปทีร้อยสองร้อยบุญเยอะบารมีมากที่ไหนได้เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าตรงนั้นต่างหากฝึกความอดทนอดทนแบบนั้นผมคิดว่าน้ำไม่ใช่วัวใช่ควายมั้งอดทนไม่ใช่ว่าหลอมเหลาไม่ดีก่อนเลยหลอมเหลาความรู้สึกนึกคิดของเราไม่ดีก่อนเลยหลอมเหลาเหมือนเราดินสอทำไมต้องใช้คำว่าอดทนล่ะหลอมเหลาดีกว่าเนี่ยมันเบาบางด้วยมันง่ายต่อตัวเราด้วยหลอมเหลากับเราชวนกันพูดชวนกันคิดชวนกันแชร์ชวนกันได้ข้อถามชวนกันได้คำตอบแต่ทั้งหมดอย่าคว้างตัวเองนะโว้ยส่วนหนึ่งนะมากด้วยมากจัดเข้าข้างตัวเองคนที่อยู่หัวแถวก็เข้าข้างคนที่อยู่หัวแถวนั่นแหละแต่พอเวลาตีแต่ตกแล้วก็มากจัดเข้าข้างตัวเองของคนบางคนอีกครั้งหนึ่งกำลังพูดถึงเจ้าชายยุทธาอยู่นะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งโยงแล้วมีแต่ความเป็นอหังการเนี่ยในขณะที่เดินป่าก็หาไม่เจอไม่มีคำตอบว่ามันทำไมถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งด้วยตัวพวกเองก่อนจะถึงจุดนี้ก็พยายามสอบแสวงหาบุคคลที่เขาเกิดก่อนว่ามีครูบาอาจารย์สอนสั่งว่าจะมีอะไรต่างๆที่จะมีคำตอบบ้างเช่นแต่สุดท้ายแล้วเจออาราธนาบทกับอุทกราบทหวังว่าคงจะรู้จักกันภาษาพวกนี้ในกลุ่มของสาธุถ้ากลุ่มสาธุไม่ได้รู้จักสิ่งที่ลุงบอกเล่าให้ฟังตรงนี้อย่าไปบอกว่าเป็นหนึ่งในพุทธบริษัท4นะใช้ไม่ได้จริงๆนะส่วนท่านจะไปสืบสอแสวงหาสิ่งนั้นมาอยู่ในสมองท่านเมื่อไหร่อย่างไรก็ประสบการณ์ตรงแต่ละท่านให้ผมเล่าเรื่องมาแล้วทั้งหมดต่างๆนะผมก็บอกผมเสียเวลามากแล้วท่านทั้งหลายเก็บข้อมูลแบบประกอบที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้เวลาไปมากแล้วล่ะตรงนั้นเห็นไหมครับมาถึงตรงนี้น่าจะเป็นการย่นย่อน่าจะมีคำตอบเกือบสุดท้ายหรือว่าเกือบสุดท้ายหรือสุดท้ายกันก็น่าจะให้เป็นตรงนี้น่าจะดีมากกว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเจ้าชายยุทธะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งโยงยิ่งโยงก็แปลว่าตามหาคำตอบว่าแก่เจ็บตายไปเจอครูบาอาจารย์อาราธนาบทอุทกราบทก็ไม่มีคำตอบสุดท้ายก็ต้องหวนกลับมานั่งอยู่คนเดียวแม้ระหว่างอยู่ข้างเดียวที่ว่านี้ก็มีบริวารอยู่นะมานั่งอดข้าวอดน้ำอะไรต่างเรียกว่าบำเพ็ญกัลยาณิยามีผู้คนไปมาก็ปัญจวัคคีย์ที่ว่าถึงกันจะเป็นกนธัญญะวัปปะมหานามะอัสสชิและตัวแรกยังจำไม่ได้ชื่ออะไร
ค้างไว้ท่านเลยรู้ต่อกนธัญญะว่าป่ามหานามะอสุชิสี่อย่างกนธัญญะว่าป่ามหานามะอสุชิและคำว่าและคือใครครับฮะพัทธิยะนั่นใช่ไหมแล้วท่านก็ต่อขึ้นมามันก็เติมมันได้ถามว่าผมรู้ไหมที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมรู้ผมแกล้งเชื่อผมทำตัวเป็นไม่รู้ได้ไหมเพื่อต้องการให้เสริมเข้ามาต่อยอดกันแหละกันไม่ดีก่อนเหรอถูกไหมครับถ้าบอกผมรู้แต่ไม่บอกกักเอาไว้ท่านได้สวนขึ้นมาเนี่ยการทะเลาะกันหรือว่าการเดรอกกันอย่างเนี้ยมันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลอยู่ที่ว่าท่านนั่งอยู่ตรงหน้าผมท่านเปิดใจไหมส่วนหนึ่งแล้วจะไม่เปิดใจเพราะมันเก็บมันเยอะเข้าหูสู่ใจสมองถึงมันเยอะเยอะมากก็น่าสงสารไม่เป็นไรเรามาปลดมาคลายคลายปมคลายแก้อะไรต่างๆมาทีนึงนะมาถึงจุดหนึ่งก็บอกว่าเมื่อบำเพ็ญทุกขกิริยาต่างคนต่างให้สัญญากันว่าต่อไปนี้จะไม่กินข้าวเอาใครอดได้มากกันนานกันก็ความพิเศษแล้วจะบรรลุกันหรือต่อไปนี้ก็ลมหายใจเอาใครกันในนานกันกี่วันกี่เดือนกี่ปีว่าไปต่อไปนี้จะไม่อาบน้ำกันอย่างเงี้ยไม่รู้บำเพ็ญทุกขกิริยาเลยเล่นอยู่กระทั่งหนังติดเอ็นติดกระดูกสุดท้ายจะหายใจจะไม่ลมหายใจแล้วจุดนั้นนะครับเจ้าชายสิทธัตถะผู้เกิดมาผู้ประสูติมาเพื่อมาถามหาคำถามมันยิ่งใหญ่ว่าทำไมถึงแก่เจ็บตายมันก็เหมือนกับสลดขึ้นมาเปื้อกเลยเฮ้ยขืนอดข้าวเงี้ยตายหาแน่นอนเงี้ยตายหาแง่แง่ตายแง่แง่ไม่มีเหลือฉะนั้นวันขึ้นป่าปัญจวัคคีย์สี่ห้านายนะฮะหนีเลยแปลว่าเสียสัจจะคนมันจะตายน่ะเสือก็ต้องเสียสิวะเคยเป็นลูกเสือชาวบ้านไหมครับขอโทษลูกเสือนักเรียนหัวเข็มขัดมันเขียนว่าไงรู้ไหมเสียชีพอย่าเสียสัตว์ลุงออกไปต่อเสียเข็มขัดอย่าเสียใจเสียชีพอย่าเสียสัตว์หัวเข็มขัดลูกเสือจำได้ไหมครับยุคสมัยนั้นลุงออกสวนเลยด้วยความคิดงั้นเสียเข็มขัดจะเสียใจนะโว้ยว่าแล้วก็ดึงเข็มขัดพี่ชายทิ้งลงไปในน้ำของพี่ชายนะดีไม่โดนตกใครเดือดร้อนพ่อแม่เดือดร้อนซื้อเข็มขัดมานะน้องต่อเนี่ยเสียชีพอย่าเสียสัตว์คนมีปัญญามันจะต่อได้มันยังมีภาษาหลุดออกมาสักหน่อยหนึ่งคนมีปัญญาจะต่อได้เช่นเมื่อกี้นี้ปัญญาวิคีเห็นไหมมีปัญญาจะต่อไปตรงนั้นได้ตรงจุดต่อนี่นะครับจริงๆมีรางวัลแจกนะให้คนต่อเนี่ยมีด้วยเห็นไหมต่อทีให้50บาทเลยจริงแจกมาเยอะเลยเด็กเลยมีด้วยหนึ่งคำถามให้50บาทด้วยถามมาเลยถามผิดถามถูกจ้างให้ถามเลยมนุษย์จริงมีปัญญาถามมีปัญญาตอบหมดแล้วโอเคนะยังไม่จบดูในบทที่บอกว่าอดข้าวอดน้ำอยู่นะพอเวลากินข้าวปุ๊บปัญญาวิคีหายหนีหมดในระหว่างที่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็เห็นหน้าเห็นตากันลืมตาก็มาแล้วนั่นไอ้โกนธัญญะไอ้วัปปะไอ้มหานามะไอ้อสุชิไอ้พัทธิยะไอ้ทั้งนั้นแหละขวางลูกตาจังเลยพวกหาเนี่ยประมาณนั้นเออมึงไปแล้วก็ดีกูอยู่คนเดียวก็หลับตายคนเดียวนี่ดีกว่าเห็นไหมสุดท้ายนั่งอยู่คนเดียวจะคิดถึงใครหนึ่งคนเดียวทิ้งอะไรมาหมดก็ไปไม่ได้คิดถึงลูกถึงเมียไม่ได้สนเลยแล้วครับสมบัติทำไม่ได้สนเลยเดินหน้าอย่างเดียวเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะยิ่งใหญ่ยิ่งโด่งและมีความเป็นอหังการแปลว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันตายก็ตายวะเฮือกสุดท้ายตรงนั้นนะครับมันจะไม่ไหวแล้วต้องกินข้าวพอกินข้าวมันต้องมาไข้ควรต่อเฮ้ยมันดีเว้ยครับข้าวเนี่ยที่เรียกว่าข้าวมัทุปยาสข้าวมัทุปยาสที่รู้จักกันรู้
มากันทุกวันนี้นะฮะก็คือใช้สาวพรหมจรรย์กวนข้าวมาทุกปลายากสาวพรหมจรรย์เป็นยังไงผมก็ไม่เคยเป็นสาวมาก่อนก็ถามคนที่เป็นสาวเองก็แล้วกันพรหมจรรย์เป็นยังไงนะฮะเอาข้าวมาหงเอาอะไรมาใส่แล้วเยอะแยะมากมายกายกองจริงๆข้าวมาทุกปลายากมันคือตรงนี้นะโยมฟังให้ดีข้าวที่หุงด้วยน้ำนมวัวที่รีบมาจากวัวน้ำนม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 มีคุณค่ามากนะครับงั้นคนอินเดียเขาจะอนุรักษ์วัวเพราะว่าเขารู้ว่าน้ำนมวัวได้มีคุณค่ารองจากน้ำนมแม่นะเขาเลยถือทูลบูชาวัวโอเคมานี่คือที่มาของวัววัววัวเพราะฉะนั้นไปอินเดียเนี่ยเห็นวัวเดินในตลาดสบายไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรอกเห็นไหมฮะเขาอยู่อย่างสันติวิธีแต่ซ้ำไปคนชาวบ้านเขาเราไปบอกโอ้สุขภาพสิ้นดีคนนั้นก็บอกเออภูมิต้านทานเยอะจังเลยคนตะวันตกบอกว่าสุขภาพคนนี้ก็บอกว่าสร้างภูมิต้านทานอยู่ในระบบนิเวศวิทยาเพราะฉะนั้นไอ้กลิ่นเหล่านั้นนะฮะถูกสั่งสอนมาหมดสะอาดสะอาดไอ้พวกอยู่ในกรอบที่สะอาดสะอาดนี่ตายก่อนทุกรายรับรองได้เลยจุดที่สะอาดสะอาดมากสุดคือจุดนั้นต้องเป็นสุญญากาศเท่านั้นที่ได้มีอากาศไม่มีเศษสะอาดได้เลยรอบข้างท่านเดี๋ยวนี้เหมือนกันอยู่ไหนก็ตามยอดเขาหิมาลายยังมีอากาศอยู่จุดนั้นก็ไม่มีคำว่าสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นคำว่าสะอาดสะอาดมันคืออะไรต้องมาจำแนกอาบน้ำวันละห้าครั้งสะอาดใช่ไหมผมบอกไม่ใช่ผมเจ็ดครั้งต่อวันบอกว่าไม่มีปัญหาอาบน้ำจริงเจ็ดครั้งมันก็สบายเลยนะเออผมอยู่คนเดียวไม่มีใครมาดมกลิ่นดมกลิ่นดมผมดมผมก็ผมคนเดียวนี่แหละอะไรทำนองนี้นะครับมันก็เลยไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับใครผมเลยจะบอกว่าเมื่อเจ้าชายนอนนี่คนเดียวถามว่าจะคิดถึงใครทั้งหมดอยู่ในตัวพระองค์เองทั้งสิ้นเลยครับ31พระภูมิอยู่ในตัวพระองค์หมด31พระภูมิพระพุทธองค์คือส่วนย่อของ31พระภูมิรู้จักตัวเองหมดไม่ได้ไปเอามาจากไหนแต่เบื้องหลังหรือว่าพื้นหลัง30พระภูมิคือมีเทวดามั่งมีรูปภพบ้างมีอรูปภพบ้างมันมาจากพื้นหลังมาจากคนพวกมาจากที่เราว่าฮินดูตามศาสนาพราหมณ์แม่ผู้ย่าตายายเฮ้ยสอนเปิดเก็บในพระธรรมปิฎกบ้างบ้างบ้างเห็นไหมก็มายึดสารเสพพรมกันในนี้ครับไม่รู้ผมไม่เคยจำเราให้ฟังแค่นี้ถ้ามันนักจำเอาเองแล้วก็เลยจำแบบนกแก้วคนทองก็มาอยู่สรุปว่าเป็นคนเก่งแต่ยิ่งเยอะลุงหงอไม่จำดีที่สุดทำไมจะลดความจำออกไปจริงนะทุกวันนี้อันเสมอความจำเสื่อมความจำไม่ได้เสื่อมของใหม่เข้ามาเมื่อเช้านี้มันกินข้าวไปเมื่อกี้บอกไม่ได้กินกบมันไม่ได้จำถ้าของที่เคยจำมาก่อนเด็กๆจำได้หมดทุกสิ่งที่มันจำมาก่อนเด็กๆไม่ลืมเด็กที่บอกว่าลืมมันมีคำถามมันไม่จำล่ะมันต้องพูดความสำคัญสำคัญแค่ไหนเธอสำคัญเพียงใดจำคำพูดของเธอทุกๆคำเห็นไหมเรื่องนี้พี่นานะจำเดี๋ยวเลิกนะครับง่ายๆนะครับ
ไหมล่ะทีนี้ลงดูก็เรียกว่าความจำเลยต่างสารพัดเลยทุกอย่างตกในสมองหมดเข้าตาสู่ใจสมองมันถึงแก่เข้าหูสู่ใจสมองมันถึงแก่ล้วนแต่เป็นความจำทั้งสิ้นแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้เข้าจมูกสู่ใจสมองมันถึงแก่เข้าจมูกสู่ใจตายว่าตายว่ากลิ่นมันเปลี่ยนของบุคคลเข้าบ้างกลิ่นบ้างกลิ่นไม่เป็นทุกวันกลิ่นที่มันมีโทษแสบมองมากมายของแสบตาด้วยยังไงก็ไม่หยุดเมาไม่ใส่เมาหรือแมสเนี่ยไม่มีทางอยู่เพราะมันไม่สามารถกันอนุธาตุขนาดเล็กได้ไม่มีทางกันได้ดีไม่ดีพวกท่านนิยมต่างหากไม่มีโอ้ยตกยุคผมรู้ว่าผมเอา MPPM 2.5 เป็นประโยชน์ไม่ได้ได้สักเอาเป็นประโยชน์ลุงออกมีความสามารถอะไรแล้วเราขออนุญาตท่านที่อยู่เมื่อกี้นี่รู้พูดเรื่องกลิ่นบุหรี่กันใช่ไหมฮะกลิ่นแค่กลิ่นรถเนี่ยต้องห้องก่อนเบี้ยวท่านนี่หน้าเบี้ยวเลยผมได้สบายเลยไปส่งกลิ่นนั่งดมขี้หมาได้สบายสบายเรารู้ว่ามันแล้วไม่สามารถทำลายเราได้แน่นอนเอาไม้รอก็ได้หนูตายเมื่อวานที่นี่จะนอนให้ตะเคียนให้ดูไม่มีปัญหาเพราะเรารู้เขาทำไมรู้เขาเพราะเรารู้เรารู้เขาทั้งหมดเห็นไหมเมื่อเรารู้เราต้องลบไม่ต้องก็ไม่ใช่ไหมแทนที่จะบอกว่าไม่ต้องลบชนะทำตลาดสดเลยรู้เรากดลุงออกรู้เขารู้เราแพ้ใช่ไหมมนุษย์จะเอาแพ้ชนะกันโดยความแล้วเอาถูกผิดกันมันก็เลยทำให้เรายากขึ้นมาเป็นลำดับตั้งแต่แอร์มาถึงนาทีนี้และจะต่อไปอีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เกลียดอะไรแล้วก็ไม่รังเกียจอะไรดูซิทำได้ไหมครับเข้าหูสู่ใจเข้าหูใครจะมาพูดจาเลวร้ายต่างๆนะก็ฟังได้ฟังใช่ไหมฟังแล้วก็อย่าไปใส่ใจเข้าไปถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการอย่าไปให้ความสำคัญมีหูสัตว์แต่ว่าหูมันผ่านหูไปธรรมดาได้เองเข้าตาเหมือนกันเห็นไหมก็แต่ละวันแต่ละอย่างก็หยิบประเด็นออกมาครับจะคุยเรื่องอะไรก็คุยกันไปจบเรื่องก็จบข่าวไปไม่ใช่คุยแล้วไม่ยอมจบเลยก็ไม่ใช่ทีนะครับยิ่งผมถ้าจบก็จบนะถ้าจบก็จบนะเป็นไปแล้วเดินกลับไปอีกไม่เอานะแต่ผมนี่ผมตัดตอนเร็วนะฮะแต่ทั้งหมดก็ต้องคิดเมื่อเข้าใจแล้วก็ไปวันถัดไปเดือนไปก็อีกเรื่องเช่นนั้นนะฮะแล้วจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากที่บอกว่าเอ้ยปล่อยบ้างพอจำนองแม่จำเนียนลดละปลดปล่อยบ้างวางได้บ้างพูดได้นะง่ายครับสมก็บอกว่าหักบัวเช่นว่าใครก็ตามที่มีลูกต่างเพศตัวอยู่ไกลกันเนี่ยสายบัวใหญ่คิดถึงกันนะอุปมาที่สายบัวคิดถึงกันอุปมาเหมือนสายบัวหักบัวยอดใหญ่นึกออกไหมครับที่มันโยงใหญ่กันอยู่จับอยู่นะทีนี้ยิ่งโยงและมีแต่ความเป็นอนันตาเมื่อถือจุดหนึ่งที่บอกเอาชีวิตมันเดิมพัน
จะตายแต่ไม่ตายแต่แล้วได้กินเนี่ยข้ามป่าหญ้าความจริงน้ำหยดความจริงน้ำหยดเดียวนี่ที่ป่าเป็นยาชีวิตวันหนึ่งเวลานั้นมีคนไปมาถึงวันนี้นี่รูปเอ็กแอลอีบวมฟองน้ำหมดเลยคงจะเจอเยอะเสียร้อยวันหนึ่งคนนั้นนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นคือโรงพยาบาลสามีก็เป็นจ่าตัวแค่ก็นอนอยู่ในห้องนอนรู้จักกับผมทางวิทยุผมก็ยินดีเขาบอกว่าเออไปดูแลหน่อยสิผมก็ไปผมก็แค่ได้น้ำนะน้ำขวดธรรมดาเขาก็อยู่ข้างตัวเขานั่นแหละพอดีมีหลอดพอดีจับจมแล้วก็หยอดใส่ปากเท่านั้นละเมอขึ้นมาทันทีเลยละเมอเพ้อพกขึ้นมาเลยมาแล้วจ้าผัวฉันมาแล้วสวยเลยลูกน้องสวยเลยก็สูงหัวตัวจริงก็นั่งตรงนั้นเลยมองไปยุ่งเลยครับมาแล้วจ้าผัวฉันมาแล้วจ้าพูดมาจริงนะนอนอยู่กับกี่วันกี่เดือนแล้วสุดท้ายก็สามารถที่เอากันละกันออกจากโรงพยาบาลอยู่ที่บ้านได้หน้าวันนั้นผมบอกว่าก่อนจากกันน้ำยาผมก็จะเอาน้ำเข้าไปกินน้ำเป็นยานะปัญญาไม่ถึงก็สิบว่าต้องไปโรงพยาบาลอีกเหลือน้ำทีเนี้ยเหลือไปโรงพยาบาลอีกไม่เอาน้ำไปด้วยไงไอ้น้ำที่อยู่นั่นนะฮะจะเป็นพี่เป็นน้องเอาไปทิ้งน้ำเหลือครึ่งขวดเอาไปทิ้งทั้งขยะเขาเล่าให้ฟังตรงนี้ทิ้งปุ๊บเดินกลับไม่ได้เลยครับไม่รู้มีอะไรมาล็อกขากันไปเลยผมถึงรู้ว่าน้ำผมให้ใครกินต่อกันผมจะรู้วิธีมาของมันนะตั้งแต่วันถึงวันนี้ผมบอกน้ำทุกอย่างเป็นยาทุกครั้งไปมาถึงวันนี้อากาศเป็นยาแล้วครับพัฒนาขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาหมูหมากาไก่ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นไอ้ที่เขาบอกว่ายายานะเป็นอะไรครับเป็นเคมีเคมีเป็นอะไรเป็นพิษครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เคยบริโภคยาถูกต้องตามกฎหมายรู้ไหมนั่นคือเคมีเป็นพิษร้ายกาจมากจบไหมครับเห็นไหมถึงบางอ้ออย่างบริโภคมาเยอะขนาดนี้แต่ท่านแต่ละคนเนี่ยมาจูบทำทำไมนะสิ่งนั้นนะฮะองค์กรสร้างโง่ถึงวันนี้นะครับวันนี้นะฮะคำว่ายาปฏิชีวนะอ่อนแอลงไปหมดแล้วนะสุดท้ายวงการแพทย์ก็บอกว่าเออเขาบอกว่าต้องค้นคว้าใหม่พัฒนาใหม่ของเก่าใช้ไม่ได้แล้วมันเจอเชื้อโรคไม่ไหวแล้วเขาบอกเชื้อโรคดื้อเขาบอกเชื้อที่ว่าคือสิ่งที่มีชีวิตเขาบอกเชื้อที่เขาว่าเนี่ยนี่นั่นไม่รู้ชื่ออะไรเยอะเกินเชื้อที่เลือดยังไม่รู้เชื้ออะไรนะคนเชื้อคนไข้อักเสบสองคำเนี่ยเป็นคำที่ฮิตฮอตที่สุดในภาษาแพทย์ปัจจุบันเออก็อักเสบปวดหัวนั่นก็บอกว่าหัวอักเสบปวดเข่านั่นก็บอกว่าเข่าอักเสบปวดหลังนั่นก็บอกว่ากระดูกทับเส้นประสาทกระดูกไม่มีสิทธิ์ทับเส้นประสาทเราโยมมีแต่เส้นประสาทแล้วทับกระดูกเอาถ้าบอกว่ามันทับเส้นประสาทถามว่าเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นเขียวเส้นแดงเคยถามหมอมั้ยไม่เคยถามเขาจับยัดมาให้หมดสุดท้ายก็กินแต่ยาแก้ปวดอะไรว่าไปตัวร้ายกาจหน้าวันนี้คือสเตียรอยด์ครับร้ายกาจมากไม่มีทางไปแล้วครับรอยพอสเตียรอยด์ปั๊บตับฟองน้ำเลยบวมผมว่าหมดยกไปนะสรุปได้ไหมว่า
ทุกวันนี้คำว่าสัตว์โลกเขาก็วิวัฒนาการด้วยความแข็งแกร่งก็โดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติณวันหนึ่งเรียกมันว่าแบคทีเรียวันนั้นก็นับถอยหลังไปไม่น้อยกว่า350ปีนะฮะเขาแบคทีเรียโอ้โหมี 108,000 ชนิดตายกองไปฆ่ามันมากครับครับผมกินข้าวไหวไหมรออย่างอย่างอย่างค่อยๆนิ่งไหมโอ้ยังเข้าใจจะพูดของเก่านี่ไหมนิ่งก่อนสติต้องให้อยู่กับตัวช่วยอยู่เวลานี้โอเคไหมนิ่งก่อนโอเคนิ่งให้ได้ก่อนกำลังค้ำหัวให้อยู่นี่ครับนี่นะเอามือออกจะสยบการเคลื่อนไหวได้จังเดียวมีความนิ่งนะเคลื่อนไหวได้เกินก็ไม่ครับออกก็ยังออกก็ยังโอเคพยายามสุดคนช่วยต้องช่วยเหมือนกันคนถูกช่วยอยู่ไหมพอต่อไปจะเห็นกินพอเรากลไกธรรมชาติใช้น้ำอะไรต่างค่อยๆนะเด็กสาวโอเคไหมจบไหมจบเนาะอยู่เนี่ยนะไปค่อยๆนิ่งกันโอเคครับเสียงหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาจะค่อนข้างด่วนนะครับยิ่งทั้งกันยิ่งหนักพวกนี้ยิ่งร้องโวยวายยิ่งหนักเพราะคนที่มันต้องพยายามคุมคนเป็นให้นิ่งให้ได้คนให้นิ่งให้ได้ต้องคุมให้นิ่งให้ได้ก่อนเพราะนี่มันก็จะมีภาวะหนึ่งมีความนิ่งท่านจะสยบความเคลื่อนไหวได้นี่เป็นความจริงครับมีความนิ่งเท่านั้นที่จะสยบความเคลื่อนไหวเห็นไหมก็ไม่ใช่ถ่ายอย่างเดียวคนเดียวเห็นไหมครับพอนิ่งปุ๊บมันขึ้นมาหมดครับชี้อยู่ในวรกายพระองค์วันหนึ่งวันนั้นมีชื่อเรียกว่าวันวิสาขบูชาคำสอนก็มีว่าวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จหลับขันพระปรินิพพานตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6คำนี้ถูกแน่นอนถ้าคนละเดือนคนละปีเนี่ยผิดแง่ๆเพราะฉะนั้นจากคำว่าประสูติกับอุบัติคนละความรู้สึกประสูติเป็นแอ้มาประสูติแล้วเจ้าชายศรีสัตว์ประสูติคือแอ้มาตรงนั้นนะไม่ประสูติแต่เวลาเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงแล้วจะเครื่องสุดท้ายแล้วเนี่ยครับตรงอยู่นี้ไม่ใช่แล้วครับกับคนเป็นอุบัติเจ้าชายศรีสัตว์เป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงเล่นมีแต่ความเป็นอหังการถึงนาทีถึงวินาทีจะตายแล้วครับถึงวินาทีนั้นใช่ว่าวินาทีนะครับเพราะว่าจุดนี้มันได้เสียมากกลับพวกปุ๊บภาวะพระพุทธเจ้าอุบัติไปในพระวรกายของเจ้าชายภายในคนละเดือนที่จำมาคนละเดือนคนละปีลุงหอบอกว่าไม่แน่นอน
บิ้ลบอกขายก็พูดแล้วอย่าเชื่อนะที่เชื่อมาทั้งหมดนะฮะมันจึงไปไม่ได้ท่านทั้งหลายย้ำความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเลยทั้งหมดอย่าไปหาจากที่อื่นนอกตัวเราครับผมจะบอกว่าอยู่ในเราทุกสิ่งกายใจจิตธรรมดาธรรมดาเองค้นพบตัวเรายิ่งใหญ่กว่าเยอะยิ่งใหญ่เยอะนั้นค้นพบตัวเราจะหายังไงอาศัยหลักคำสอนศาสนาคือความจริงสามประการพุทธสมุทัยนิโรธพุทธสมุทัยมรรคหายหนีไปไหนผมรู้ว่ามรรคที่สั่งสอนทุกวันอยู่ในตลาดสดแต่ละแห่งมีคนพูดมาเยอะหลายร้อยทุกคนดูงอไม่พูดตลอดอ้างถึงได้จะเสียความเองรูปให้กันมรรคข้อนะที่สามารถดำเนินภายใต้หลักมรรคข้อเจริญปรายจำเป็นหลักครับมันส่งเสริมความของการประกอบสมาชีพมันไม่ใช่ศพจะบรรลุธรรมแง่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 ตีข้อบาลแง่แง่เห็นไหมไปบาลเดินก็เจอประชิดนั่นแหละจริงๆรู้อดีตพวกสมัยที่รอดโน่นแหละสารประกาศก็รู้จักที่มาเพราะฉะนั้นวันนี้ต้นที่มาสิ่งให้ฟังย้ำวันนี้จะเริ่มต้นที่มาของนั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนทุกท่านกันทั้งหมดมันมายาวนานมากมันขาดตอนขาดต่อไม่มีใครมาต่อให้วันนี้ลุงก็ขอถือโอกาสขันอาสาเล่าที่มาทั้งหมดให้ฟังเมื่อรู้ที่มาแล้วทุกคนหาทางไปเองมีวิธีไปด้วยไปทางสามสายสติสมาธิปัญญาไงก็ไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลเนี่ยใช้มาเยอะแล้วใช้มาจนเลยเถิดแล้วท่องกันมาจังมาจนกระทั่งไม่รู้ศีลคืออะไรสุดท้ายแล้วมันจำแนกไม่ออกทิ้งไม่เป็นก็เลยโม้อยู่นั่นน่ะศีลเอ้ยฉันทำศีล5นะโอ้โหคันยกดูดีนะฉันปฏิบัติศีล8เอ้ยดูดีนะศีล8ศีล10ดูดีจังเลยดีที่สุดก็คือข้อเดียวครับเราอยากเป็นเองนี่ดีที่สุดอยากเป็นใจใจคือความนึกคิดนะครับกายยืนอยู่ตรงเนี้ยล้วงกระเป๋าเนี้ยจะทำให้มดทั้งหนึ่งสักตัวหนึ่งตายไหมเนี่ยวาจาไม่ได้ด่าเมียพ่อใครตรงเนี้ยคนนั้นก็เสียหายไหมเนี่ยมโนคือใจรู้ไหมว่าท่านที่นั่งตรงหน้าผมเนี่ยผมคิดไม่ดีกับท่านทุกคนแหละยังไม่พอที่นี่ไม่พอคิดไม่ดีเนี่ยผมดีคิดไม่ดีกับคนที่อยู่นอกห้องนี่ต่างหากยิ่งยุคนี้ยุคประกวดนางสาวไทยหรือเปล่าไม่ทราบผมยิ่งไม่สอนกันมาตลอดคิดดีกี่ร้อยคนหน้าวันนี้ลุงหมอบอกคิดไม่ดีคิดชุดดีชุดไม่ดีชุดไม่ดีเลยมันยากมันไม่ประโยชน์มันปฏิบัติธรรมปฏิบัติมารูปแบบนะครับไม่ใช่ปฏิบัตินอกจากครับในตัวเราเลยครับชีวิตจริงตัวเองจะอะไรบ้างผ่านนับจากนาทีนี้ถอยหลังไปเมื่อวานนี้สัปดาห์ที่แล้วปีแล้วถอยเรื่อยจนนู่นจำความได้ไหม1 ปี 2 ปีใคร
ไรบ้างถึงรู้ตรงนั้นได้คนรู้ตรงนั้นได้ไม่ใช่ธรรมดานะครับชีวิตจะต้องเจอสักหนึ่งอย่างเกิดทางตกใจอย่างแรงมันก็เป็นจุดต่ำแล้วเจ็บยากจะเจอลุงหมอกเชื่อเหมือนเพราะลุงหมอกมีสิ่งที่มันเกินไปอย่างนี้เป็นฉะนั้นถามตัวเองนะมันพูดไปได้ทุกสมุทัยนี้รอดไหมถ้าไม่ยอมรับคำนี้มันไปต่อไม่ได้นะครับยอมแต่พี่เอ้ยการเกิดเป็นทุกข์ยอมก็ตัดตีโลโก้ยอมมันก่อนภาษาต่อมาก็ไม่เกิดไม่ทุกข์ผมมันเกิดมาแล้วนี่จะไปไงต่อก็ยอมรับสภาพของวิบากกรรมวิบากต้องยอมรับสภาพวิบากกรรมคำสอนในศาสนาทุกศาสนาในโลกทำดีชั่วทำดีชั่วทำใจให้สงบก็มีกายใจจิตสุดท้ายแล้วใครจะแยกแยกย่อยได้ชัดเจนส่วนมากแยกไม่ได้มันก็เลยวนเดี๋ยวพูดถึงจิตเดี๋ยวพูดถึงใจวนตรงนั้นผมก็เป็นคนที่มีหูเหมือนกันนะฟังมาเยอะภาษาพ่อขุนคือภาษาพระรามครับด้วยครับภาษานะพระรามเป็นผู้ที่รังสรรค์ภาษานี้มาให้ใช้กันพระรามฟังยากเข้าใจยากมากกว่าเช่นดีไปลานพระพุทธเจ้าที่แน่พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยบัญญัติมาให้อ่านกันคนอื่นในหาที่เขียนไว้เถียงไหมเนี่ยไม่เถียงนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่รู้พระเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนหาเจอพระพุทธเจ้าอยู่ไหนมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเชื่อต่อๆกันมาหรือเปล่าไม่ความเชื่อมันจะความเห็นนโยมก็มากลับครับท่านจะเชื่อใช่ไหมใครทำอะไรอย่างเงี้ยก็มันผิดของจริงเพิ่งไว้แหละมีแต่ความเชื่อนะของจริงความจริงพระพุทธเจ้าที่ไหนได้มีนาทีดีด้วยเอาไม่จะบอกเอาไม่ใครรู้ว่ายกมือขึ้นพระพุทธเจ้ามีจริงไม่มีจริงคำถามที่ผมถามเด็กป.4 ป.6ที่คอมถมที่ผ่านไปยันก็ฟังไอ้หนูเอ๋ยแล้วกำลังคุยในวัดพระปฐมเจดีย์นะลูกพระพุทธเจ้ามีจริงไหมใครบอกมีจริงยกมือขึ้นปกติเอาเรื่องมาผมก็ชี้ตัวหญิงชายหนึ่งว่าไปว่าอะไรให้ตอบหน้าชายคำถามเผยว่าบอกว่ามีจริงนะคนหนึ่งตอบอยู่ที่สวรรค์ต้องตอบอยู่ที่นิพพานคนที่สามตอบอยู่ในใจตอนไหนใหญ่ตัวนี้เชื่อว่ามันอยู่สันอยู่นิพพานอยู่ยกมือครับฟังยังไม่ใช่คำถามให้บอกอยู่สวรรค์ก็ขึ้นเพราะเขาว่าชาวพุทธมีที่ครับไหนขึ้นบินก็ขึ้นมาแล้วขึ้นบินถ้าก็แค่30,000 ฟุต4-5 ฟุตอะไรไม่ยืนอยู่สวรรค์ทั้งนี้
ไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่าสวรรค์เชื่อไหมเอาภาษาตลกไปเนาะคำที่สองมีเด็กตอบว่าพระเจ้าอยู่ที่นิพพานใครเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ในนิพพานก็ไม่มีงั้นข้อที่สามใจต้องยกไปสิครับที่ไม่ยกนี่แหละเป็นคนตัดเลยมากเป็นคนที่ไม่ยกเนี่ยคือไม่มีความเชื่อจูงแต่ไม่ถือเลยครับถ้าบอกว่าพระเจ้าอยู่ในใจเราไปนั่งที่ไหนจำเป็นไม่ต้องเดินหาใครเนี่ยเมื่อกลับมาถึงนี้มันอยู่ในแต่เขาว่าใจตัวไหนที่ว่าใจหัวโทษใจอยู่ตรงไหนครับจิตที่หน้าอกใช่ไหมตรงนี้นะมันถูกเลยแล้วใจอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องมาย่อคำว่าใจอีกแล้วครับมีคำว่าหัวใจไหมเนี่ยใจเป็นรูปนะโยมใจมันเป็นรูปกับนามมันซ้อนๆที่เดียวกันคือใจนั่นเองถ้าใครอยากรู้ตรงนี้นะฮะพระเจ้าตรงไหนทำใจให้เป็นกลางใจเป็นกลางคือใจอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคำนี้ครับมากนะครับเพราะจุดนี้นะฮะพ่อต้องบอกว่าต้องตามดูลมหายใจอานาปานสติครับเพราะมันเป็นมากจึงรู้ว่าขาหรือว่าเท่ากันมันยุคสมัยนั้นใช้คำว่าอานาปานสติควบคุมลมหายใจเข้าและออกอย่างแน่แยบยนแยบคายโอเคครับคนได้ทำได้คนโอเคครับปุ๊บมันอย่างนี้ครับที่ขวนปุ๊บเป็นอรหันต์เลยครับโอเคครับโอเคขานี่คือว่าอนาคามีจำด้วยครับโอเคขาจริงไหมล่ะถ้าจริงเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าท่านโอเคขาเดี๋ยวนี้ก็พลิกเป็นอรหันต์ทันทีเป๊ะทันทีด้วยครับภาษามันง่ายเนาะแต่ที่ว่านี้ปราศจากเครื่องช่างตวงและวัดแน่นอนงั้นจึงใช้ฟิลลิ่งตัวเองโดยแท้อานาปานสติคือฟีลลิ่งความรู้สึกที่ลมหายใจครับมาถึงวันนี้หลวงพ่อบอกว่าสมมติ1กิโลกรัมอย่าให้ผิดแม้แต่1อะตอมนะออนกิโลกรัมเดี๋ยวก็เจอพระนิพพานถ้าเข้ากับออกเท่ากันมันไม่มีเครื่องชั่งดวงวัดแต่ความรู้สึกของเราจับได้ใครรู้ตรงนั้นปุ๊บจะรู้ทีว่าโลกใบนี้หยุดหมุนยังไงมันจะรุนถี่เพราะมันจะไปเจอคำอากาลิโกเจอภาวะอากาลิโกมันจะต้องเป็นต้องเป็นอากาเอติสุโกโอปัญญิโกปัตสิ่งนี้จะรู้ได้โดยตัวของตัวเองเท่านั้นเมื่อเวลาทำจริงเพราะนั้นพระพุทธองค์ห้ามเชื่ออย่าเชื่อก็โดยถ้าตามที่ได้พ่นออกมาพ่นมาพูดออกมาเดี๋ยวก็จะตามได้เพราะฉะนั้นยุคสมัยก่อนนั้นก็สอนทำบางครั้งพระเจ้าก็ถามก่อนเช่นมันเดินกระเพกกระเพกมาเงี้ยคนข้างตัวกระเพกวะประมาณนั้นนะครับมาทำไมกว่าที่ใช่ไหมกับควายอย่ามาใกล้ก็อยู่เฉยอย่าไม่ต้องมาเหยียบนิ่งอยู่เฉยอย่าเดินนะครับเราก็จะไม่เหยียบอะไรนี่ทางสามสี่ช่องทางจึงจะไม่เหยียบที่คนบอกว่าเดินไปมาจากควายสำหรับคนตอบที่ว่าเนี่ยตอนนี้เป็นปัญญาทั้งหมดนะให้รู้ไว้เก็บได้หรือเปล่าเพราะว่าปัญญาไอ้ที่มันปัญญาแต่เพราะเชื่อ
กับกิริยาเชื่อว่าจะทำท่าดีทำตัวดีเสียแสงเก่งประมาณนั้นนะครับสร้างบทเก่งสร้างเสียงแวดล้อมเก่งสร้างความเชื่อถือเก่งนั่นคือบทบาทของตะวันเข้าใจไหมครับทำโปรโมชั่นอะไรก็ตามทีโอ้ยหัวราหารุราลงทุนเยอะของเราไม่ต้องครับเห็นไหมเราที่เข้าใจในส่วนของเราไม่ต้องเลยไม่ต้องลงทุนแล้วนะฮะสรุปแล้วนะครับพระพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างภาษาลุงหมอเป็นอยู่ทุกอย่างทุกสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้ก็ได้อยู่ในสิ่งนี้ก็ได้นี่ภาษาลุงหมอจบไหมเป็นกระดานนี้ก็ได้อยู่ในกระดานนี้ก็ได้เด็กขาดเลยครับเคาะโต๊ะเลยเคาะบอกทุกอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้หายหนีไปไหนนาทีนี้พระองค์อยู่ในภาวะของอะไรคำพูดที่รู้จักกันดีหน้าวันนั้นคือนี่คือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั่วไปธรรมดาใช่ไหมอะไรผ่านเอเหติพระธรรมที่พระเจ้าคนเป็นพระธรรมพระอรหันต์ท่านจะเข้าถึงพระธรรมได้สมบูรณ์และบริบูรณ์คำว่าพระธรรมเซนโอ้ขอบคุณให้นะครับผ่านจอเนี่ยโอ้คุณจะดูในจออยู่นะครับคุณเอิญอิงยังไงเนี่ยโอเคใช้แล้วนะครับอันนี้นะที่ส่งมาให้นะครับใช้แล้วเมื่อกี้ผมไปทางไหนก็พระธรรมนะพระธรรมถ้าบอกว่ามีทั้งหมด 100% คิดจากแนวตั้งครึ่งหนึ่งก็คือ 50% เป็นภาษา